รักครั้งใหม่แน็กชาลีกับสาวเกาหลีชาเน็ตลุ้นหนักมากกลายเป็นไวรัลตอนนี้นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนะครับแน็กชาลีหลังจากปิดฉากรักกับยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก๋สไลเดอร์ไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะจู่ๆในโลกออนไลน์ก็มีกระแสรักครั้งใหม่ของแน็กชาลีกับสาวเกาหลีนะครับที่มีชื่อว่ากาบินซึ่งทั้งคู่นะครับเจอกันที่ TikTok โดยที่ฝ่ายแน็กนะฮะเข้าไปดูไลฟ์ของฝ่ายหญิงทุกวันแล้วก็มีการกดไลค์ทุกครั้งทั้งนี้นะฮะกาบินคือสาวเกาหลีที่ไลฟ์ TikTok เป็นการทำงานเพื่อหาทุนเรียนต่อปริญญาโทนะครับซึ่งแน็กก็ได้ดูไลฟ์ของกาบินที่มีคนดูอยู่เพียง15 คนจากนั้นแน็กก็เห็นความขยันของกามินจึงไปบอกเล่าให้แฟนคลับไปฟังกันนะครับชวนทุกคนไปให้กำลังใจเธอหลังจากนั้นนะครับไลฟ์ของกามินก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเธอมีคนดูเข้ามาเยอะมากจากยอด follower ของกามินที่เคยมีผู้ติดตามประมาณ 10,000 คนนะฮะตอนนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 160,000 คนแล้วกลายเป็นไวรัลน้องคามินของแฟนคลับเธอจึงฝึกพูดภาษาไทยเพื่อขอบคุณแฟนๆทุกคนทั้งนี้นะครับมีคำถามและโมเมนต์น่ารักที่ทำให้แน็กและกามินกลายเป็นคู่ที่ถูกลุ้นให้เป็นคู่จริงนะฮะโดยทั้งคู่ได้แสดงความน่ารักผ่านการร้องเพลงเล่นกีตาร์และแน็กก็ยังชวนมาเที่ยวเมืองไทยในเดือนหน้าด้วยนะครับซึ่งแน็กก็อาสาดูแลทุกอย่างให้หมดขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ